ชมครับวันนี้นะครับอยู่กับสอศักดานะครับที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับก็ไม่ได้พบกันผ่านช่อง YouTube มาสักพักหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราเข้าหน้าร้อนนะครับประเทศไทยเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะครับท่ามกลางวิกฤตนะครับโคโรนาไวรัสโควิด-19 นะครับก็ถามว่ามีผลกระทบต่อรถมือ2หรือเปล่านะมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่านะครับก็ทำให้รถกลุ่มรถครอบครัวเนี่ยนะครับกลับมาขายดีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรถขนส่งสาธารณะหรือรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าอะไรบางสายบางการวิ่งก็สั่งปิดไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของผมก็แล้วกันนะครับที่จะมาอัปเดตรถครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ MPV PPV หรือ SUV นะครับวันนี้นะครับขออนุญาตพาชมนะพาชมไลฟ์อัปเดตโชว์รูมหน่อยนะครับไลฟ์อัปเดตกันหน่อยนะครับว่าเรามีรถอะไรบ้างมานำเสนอในช่วงหน้าร้อนต้อนรับซัมเมอร์แบบนี้นะครับนะเป็นช่วงที่หลายคนนะครับwork from home นะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหรือกักตัวอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่ก็มารับชมรถสวยๆนะผ่านคลิปนี้ได้นะครับผ่านการรีวิวทางนี้ได้โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นสาขาใหญ่เลยนะครับสาขาต้นกำเนิดของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับอย่างโซนเนี่ยรถครอบครัวนะครับพวกเนี้ยนะครับเราก็มีนะพวก Honda Step Wagon Spara นะครับอย่างที่ร้านเราก็มีคันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะคันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับร้าน 99,000 บาทนะคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปดูคลิปได้รถคันนี้สวยมากนะครับรถคันนี้สวยมากเจ้าของเดิมเป็นคุณหมอด้วยนะผมรีวิวไปให้แล้วนะสำหรับคันนี้นะครับนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นรถตู้สไตล์ VIP รถครอบครัวสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับHyundai H1 นะครับ Hyundai H1 ก็จุดขายของ H1 เราก็รู้แล้วก็คือเป็นเครื่องดีเซลความเร็วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มาเป็นมือ2ในราคาไม่แรงมากนะตอนนี้ผมขายอยู่ 950,000 นะครับ 959,000 บาทสำหรับ Hyundai H1 ปี2015คันนี้นะครับสวยจัดเลยนะครับไม่วิ่งน้อยด้วยนะไม่ 8-9,000 โลคันนี้นะครับแล้วก็พวกรถMPV นะรถพวกนั่ง VIP อย่างพวกเอาผาดพวกนี้เราก็มีนะครับตัวนี้เป็นตัวนะปี12นะครับเป็นตัวปี12นะราคาทุกวันนี้ก็สามารถที่จะจับต้องได้อยู่ประมาณสัก 1,400,000 นะครับนะเพราะสมัยก่อนที่ออกมาอยู่ประมาณสัก 3-4 ล้านนะครับตอนนั้นที่ออกมาตอนนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะราคาล้านเศษๆล้านนิดๆนะครับนะไม่ใช่เป็นตัวปี2009เองนะครับโฉมปี2008-2009ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งนะครับเหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นพวกที่ผมไล่มาเมื่อสักครู่นะครับนะ Honda Step Wagon Hyundai H1 แล้วก็ Toyota Alphard นะครับเรียกได้ว่ามีอย่างครบครันเลยตอนนี้นะครับกลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถครอบครัวแบบ VIP หน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าตอนที่ผมเอามาให้ดูช่วงนั้นมี Fortuner เยอะแต่ Fortuner ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะแต่ยังไม่ถึงคิวเขานะครับยังเอาผาดนะเอาผาดปี0809นะครับตัวนี้สีงาช้างนะครับนะ1,100,000นะครับ1,100,000น่ะสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมารีวิวอัปเดตให้ดูทีละคันแต่วันนี้ก็คือขออนุญาตโชว์หน่อยนะขออนุญาตอัปเดตโชว์รูมหน่อยในช่วงเดือนเมษานะครับในช่วงเมษาประเทศไทยตอนนี้อุณหภูมิที่อุบลที่ผมยืนอยู่ตอนนี้น่าจะใกล้เคียงประมาณสักเกือบ40องศาได้นะครับ30ปลายๆนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับนะฉะนั้นรถครอบครัวกลุ่มนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับในช่วงนี้นะครับโอเคอย่าง Fortuner นะ Fortuner ตัวนี้ 2.7 นะ 2.7 อยู่ที่ 950,000 นะครับตัวนี้โฉมใหม่นะครับโฉมใหม่ปี2015-16นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ตัว TRD หลังคาดำที่ได้มาใหม่นะครับตัว TRD หลังคาดำที่ได้มาใหม่แล้วก่อนอันนี้ผมก็ถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วคันนี้สำหรับเจ้าตัว Fortuner Blacktop นะครับคือตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับนะผมรีวิวไปแล้วนะสอศักดารีวิวไปแล้วสามารถที่จะไปรับชมได้นะครับอยู่ที่ร้าน29นะครับร้าน299นะครับนะ 1.29 ล้านนะครับก็รถใหม่ตอนนี้ก็ประมาณล้าน 800,000 นะคุณผู้ชมนะครับประหยัดไปประมาณ 500,000 นะครับแล้วก็ตัว Ford นะ Ford Everest เนี่ย Ford Everest พอเป็นมือ2ราคาก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับมันเป็นมือ2ก็เหลืออยู่ 850,000 นะครับนี้นะ 2.2 นะ 2.2 ไทเทเนียมนะครับนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 850,000 อันนี้คือบริเวณโซนด้านหน้าร้านของเรานะครับเห็นไหมผมก็จะเอารถเนี่ยรถกลุ่มที่เป็นกลุ่ม VIP หน่อยนะครับเอามาโชว์เป็นหน้าเป็นตาอัปเดตร้านเราหน่อยนะครับฉะนั้นแล้วรถกลุ่มนี้ใครอยากได้มาให้มองหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่ามาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากรถคุณภาพดีแล้วเรายังมีตัวเลือกให้ท่านเลือกอยู่หลายคันด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่ามีคันเดียวแล้วไม่ถูกใจไม่ได้ซื้อไม่ใช่ว่ามาที่นี่คือตัวเลือกมันมีเยอะนะครับโอกาสที่เราจะได้รถกลับไปก็
มีแน่นอนนะครับจำผมมาเลยนะครับโอเคนะว่าจะโชว์แต่รถใหม่นะรถรุ่นเก่าเราก็มีนะครับรถรุ่นเก่าเราก็มีอย่างพวกFortuner Champ นะ Fortuner Champ TRD เนี่ยนะครับโฉมเนี่ยเป็นโฉมที่ผมมาขายดีมากนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้มาเป็นมือ2ราคามันจับต้องได้นะมันขายกันอยู่ประมาณ 7-8 แสนเองนะทัวร์ TRD นะครับเพราะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยราคามันก็ครึ่งๆประมาณ 1.5 แสนตอนที่ออกใหม่ๆนะครับหรือราคาที่มันซอฟลงมาหน่อยนะครับอย่าง Fortuner โฉมแรกนะ Fortuner โฉมแรกเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะโฉมแรกปีเท่าไหร่ปี49นะครับปี48 49นะคุณผู้ชมนะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก 4,800 นะครับนะราคาก็พอกับรถเก๋งทั่วไปนะ 4,800 ก็ผ่อนสบายๆนะครับนะเดือนละ 8,000 กว่าบาทแล้วแต่เราผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับแล้วก็ Fortuner Champ นะ Fortuner Champ ที่ไม่ใช่ TRD นะตัวนี้เป็น 3.0 ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อนะครับนะ 4-wheel full time นะครับราคาก็ตัวนี้มันเป็นปี56 57นะครับตัวนี้ไมล์น้อยมากคันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ฟังเพราะว่าจุดขายคันนี้อยู่ที่เลขไมล์ถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 30,000 กิโลนะครับตัวนี้ Fortuner ตัวนี้ 30,000 กิโลสวยจัดเลยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะครับ 799,000 บาทสำหรับคันนี้นะครับหรือตัวปี2014ที่เป็นตัวสุดท้ายภายในสีดำนะคันก่อนคู่กับอันนี้ผมก็มีรีวิวให้ดูแล้วนะตัวปี14ภายในดำคันนี้นะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ใช่ขับ4ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่750,000 นะฮะ 750,000 ตัวนี้นะครับหรือเป็นสีขาวตัวสุดท้ายเป็นสีขาวตัวสุดท้ายนะครับเป็นสีขาวตัวสุดท้ายขับเคลื่อน4ล้อภายในสีดำนะครับเมื่อกี้ขับ2ใช่ไหมตัวนี้ขับ4นะเป็นปี14ก็คือปี57.58ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ 800,000 บาทนะฮะราคาอยู่ที่ 800,000 บาทท่านผู้ชมผมมีรถกลุ่มนี้เข้ามาอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราตามมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้คือเป็นโซนที่เป็นรถSUV นะ MPV นะครับหรือ PPV เนี่ยตอนนี้เรามีให้เลือกพอสมควรเลยนะพอสมควรเลยนะครับคือจอดเต็มโชว์รูมอ่ะพูดง่ายๆนะครับจอดเต็มโชว์รูมได้เลยแล้วก็ตัว Fortuner โฉมปัจจุบันเลยอันนี้ยังไม่เปลี่ยนโฉมนะก็คือเป็นตัวปัจจุบันคือ 2019.20 นะตัวนี้เป็น TRDตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวทีตัวท็อปสุดเราก็มีขายแล้วนะคันนี้ผมยังไม่รีวิวรู้สึกเอาไปลองขับไปเฉยไม่วิ่งอยู่ประมาณ 7,000-8,000 โลเนี่ยนะครับนะขายอยู่ 1.49 นะครับรถใหม่ก็ 1.8 แสนอ่ะรถวิ่ง 7,000 กิโลคันนี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เกียร์ธรรมดาเราก็มีนะคุณผู้ชมเกียร์ธรรมดาเราก็มีนะ Fortuner 2.4 เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาหลายคนขับเกียร์ออโต้ไม่ถนัดนะก็เลยถามผมเรื่องเกียร์ธรรมดาเข้ามามีแล้วนะครับเกียร์ธรรมดา 2.4 นะครับเกียร์แมนนวลขับ2นะครับใครอยากได้นะครับจัดมาเลยนะครับแล้วก็ตัว 2.8 ขับเคลื่อน4ล้อนะ 2.8 4 wheel นะ 2.8 4 wheel คันนี้ก็มีนะ 1,500,000 บาทนะครับรถใหม่อยู่ประมาณ 1,600,000 นะตอนนั้นคือราคามันจะแตกต่างจากรถใหม่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วรถที่ผมคัดมาเนี่ยเน้นที่รถสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะครับเน้นที่รถสวยเดิมน็อตไม่ขยับราคาเห็นกันชัดเจนว่าต่างจากรถใหม่ประมาณ 5-6 แสนนะครับดังนั้นลูกค้าก็เปรียบเทียบกันได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งตัว 2.4 นะ 2.4 ปี 16-17 เครื่องยนต์ดีเซลก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ขายดีนะครับตอนนี้ราคาก็ปรับตัวลงมาเมื่อปีที่แล้วผมขายอยู่ประมาณล้านกลางๆอ่ะล้านหลักหมื่นอ่ะล้าน 50,000 ล้าน 90,000 แต่ปีนี้ขายอยู่ 899,000 นะคุณผู้ชมนะครับ899,000นะครับซึ่งเป็นราคาที่ฮอตมากณตอนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่างมิตซูปาเจโร่เองนะครับเราพยายามจะให้ลูกค้ามีตัวเลือกในทุกๆแบรนด์ทุกรูปแบบเลยนะครับอย่างตัวปาเจโร่ตัว P189ตัวเนี้ยนะเราก็มีขาย 2.4 GT Premium นะครับสำหรับคนที่มองหารถที่มีออปชั่นลูกเล่นเยอะๆหน่อยก็ต้องบอกว่ามิตซูบิชิปาเจโร่ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ไม่ค่อยกักออปชันนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะครับสศักดาก็พาไลฟ์อัปเดตโชว์รูมนะครับพารีวิวอัปเดตโชว์รูมหน่อยว่ารถที่เรารับเข้ามาใหม่นะมีอะไรมีคันไหนแบบไหนยังไงบ้างใครสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมคันไหนนะครับหรืออยากดูรีวิวคันไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับอยากดูรีวิวคันไหนเพิ่มเติมพิเศษก็ค่อยคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างหรือแอดไลน์หรือเบอร์โทรตามที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับก็หลายคนอยู่ในรถครอบครัวผ่าฝ่าวิกฤตโควิด-19 โควิด-19 ไปด้วยกันนะครับรถครอบครัวรถส่วนตัวก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ตอบโจทย์นะครับไม่สะดวกมาดูที่โชว์รูมนะครับนัดทำสัญญาที่บ้านส่งกันที่บ้านส่งทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับมงคลการเซ็นเตอร์สไลด์ออนทีมงานมงคลการเซ็นเตอร์ดิลิเวอรี่พร้อมที่จะ
ไปดูแลท่านถึงหน้าบ้านถึงที่บ้านนะครับเพราะรถทุกคันก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้าเรามีการฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับอย่างที่คลิปรีวิวไปรอบก่อนนะครับฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยกับมงคลคาร์เซ็นเตอร์คลิปนี้ฝากสอศักดาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเหมือนเดิมสวัสดีครับ